สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะฮะ วันนี้ผมเจ็บคอเนี่ยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยผมจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยนะร้อนจัดหนาวจัดอาการเปลี่ยนเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องไอเจ็บคอเป็นหวัดเนี่ยตอนนี้ก็หันมากินทานวิตามินซีนะก็ทานวิตามินซีก็ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นหวัดละแต่ก็มาลักษณะของการเจ็บคอแทนเนี่ยต้องขออภัยด้วยอ่านไปไอไปบางทีช่วงก่อนนี่ผมพูดได้ไม่ค่อยเต็มเสียงเลยนะครับบางท่านก็สังเกตว่าทำไมผมมีปัญหาเรื่องการพูดหรือเปล่า นะก็เจ็บคอตอนนั้นนะตอนนั้นไปพูดบนดอยอินทนนท์เต็มได้หมอทักทายกันก่อนนะหุ้นส่วนนะฮะจากอุดรธานีนะฮะอย่าจากสุราษฎร์ธานีจากขอนแก่นนะครับจากตีอุดรนะครับสวัสดีคลิปที่2จากศรีสะเกษนะครับมากันแล้วนะครับใครมาทีหลังแล้วก็เชิญรายงานตัวได้เลยนะครับใครมาถึงแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับปากท้องทางเศรษฐกิจว่ายง่ายนะนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วยวันนี้ก็ลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยอย่าไปหันปลูกข้าวมากเกินไปให้ปริปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นะครับก็มีคนส่งข้อความนี่มาหาผมอื้อเลยบอกลุงตู่อีกแล้วนะจะไปให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คราวที่แล้วก็บอกให้ปลูกหมามุ้ยปลูกเสร็จราคาขายไม่ออกชาวบ้านไปปลูกหมามุ้ยแล้วก็ขายไม่ได้นะแต่ปลูกอย่างอื่นหมามุ้ยยังไม่เท่าไหร่ฮะแต่คราวนี้ลุงตู่ให้ไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หนักเลยทำไมผมบอกว่าหนักคืออะไรฮะบางคนบอกเนี่ยลุงตู่ไปได้ประโยชน์จาก CP หรือเปล่านะก็เลยให้ไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่ง CP ไงเนี่ยเจ้าสัวไงอะไรประมาณเนี้ยคือเรียนให้ทราบนะเอาประเด็นก่อนปัญหาเรื่องข้าวปัญหาเรื่องยางพาราปัญหาเรื่องมันสับหลังแล้วก็ปัญหาพืชต่างๆที่กำลังตกต่ำลงในประเทศไทยขณะนี้มันเกิดขึ้นตามเวลาของมันเพราะรัฐบาลไปเดินหลักผิดในการบริหารประเทศนะครับนี่ว่ากันตรงๆด้วยมิตรนะพูดแบบมิตรไม่ใช่มองว่าเป็นศัตรูนะฮะการที่ไปบอกให้ประชาชนไปปลูกข้าวโพดท่านคงไม่ได้เป็นเกษตรกรชัวร์เลยและท่านไม่ได้ศึกษาชัวร์เลยเพราะการปลูกข้าวโพดเนี่ยมันจะต้องมีการเผาฟางข้าวโพดและทุกปีในภาคเหนือและภาคอีสานประชาชนในภาคเหนือและภาคอีสานจะต้องเผชิญกับควันไฟที่เป็นมลพิษผมใช้เวลาเขียนบทความเรื่องนี้นานมากโดยส่วนใหญ่ทุกคนไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรจนมาทราบว่า2สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในหน้าร้อนเนี่ยเกิดมาจากการเผาฟางข้าวโพดเผาก่อนเพื่อปลูกข้าวโพดนะครับและก็เผาป่าเพื่อเก็บเห็ดถอบ2ประการเนี่ยทำให้เกิดมลพิษภายในประเทศไทยทั้งหมดทุกปีและหนักมากโดยเฉพาะในภาคเหนือในตัวเมืองเชียงใหม่นี่เข้าไปเหมือนหมอกเลยแต่จริงๆมันเป็นควันพิษเพราะว่าตัวเมืองเชียงใหม่มันอยู่ในแอ่งไงนะฮะมันปลูกบนดอยเผากันทั้งนั้นหมดไปเลยหุ้นส่วนแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูให้ดีถ้าเป็นอย่างลุงตู่ว่านะทั้งประเทศเลิกปลูกข้าวหรือปลูกข้าวบางส่วนเอา1ใน5พอไปปลูกข้าวโพดอย่างลุงตู่ว่าเพื่อให้สัตว์กินเนี่ยนะคิดแล้วกันมลพิษจะเกิดมากขึ้นขนาดไหนนี่ขนาดในสภาวะที่เขาปลูกกันปกตินะหลักคิดการปลูกข้าวโพดเพื่อมาเป็นอาหารสัตว์จึงไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องผิดอ้าวบางคนว่าอ้าวแล้วไม่ปลูกอันนี้ไปปลูกอะไรชาวบ้านก็ต้องมีกินดินะครับชาวบ้านก็ต้องมีกินก็ต้องชาวบ้านก็ต้องมีรายได้มีที่ดินต้องให้ปลูกดีทำยังไงไม่ยากหรอกครับ
พืชตอนนี้ที่ในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและหลายๆประเทศโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปมีความต้องการสูงมากและประเทศในเอเชียกำลังแปรสภาพและเปลี่ยนผืนแผ่นดินของเขาให้เป็นผืนแผ่นดินทองเขาปลูกอะไรกันทราบไหมฮะกิโลนึงเนี่ยกิโลนิดเดียวเนี่ยขวดนึงแสนกว่าบาทนะครับเขาปลูกกัญชากันเนี่ยในประเทศลาวเนี่ยปัจจุบันนี้เปลี่ยนพื้นแผ่นดินเป็นแผ่นดินข้าวเนี่ยเป็นแผ่นดินแห่งกัญชานะครับปลาลาวนี่ปลูกใหญ่เลยรัฐบาลส่งออกฮะขวดเล็กๆเนี่ย800 900 1,000 บาทกัญชาช่วยอะไรได้บ้างก่อนคุณสมบัติของมันช่วยเรื่องยาแก้ปวดนะครับคลายเครียดนะครับถามว่าเป็นยาเสพติดไหมไม่ติดเพราะมีการวิจัยไว้แล้วไม่ใช่ยาเสพติดในสหรัฐอเมริกามีการขายอย่างเสรี ในประเทศตะวันออกที่มีการฝั่งตะวันตกนะที่มีการห้ามตอนนี้ก็มีการขายอย่างเสรีนะครับมีนักข่าวเคยไปสัมภาษณ์ลุงตู่บอกว่านี่ให้เปิดปลูกกัญชาเสรีสิลุงตู่บอกว่าไงเดี๋ยวก็หัวเราะกันทั้งประเทศหรอกตอนนี้ไม่ได้หัวเราะประชาชนกำลังตายนะครับยากัญชาสามารถรักษามะเร็งได้ถ้าผมเป็นรัฐบาลถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะออกคำสั่งให้ปลูกกัญชาได้และให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำกัญชาเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกและเป็นตัวแทนในการส่งออกขายยังต่างประเทศกัญชานิดเดียวเนี่ยแค่นี้ประมาณแค่นี้นะฮะบุ้งกัญชาเนี่ยที่เป็นต้นกัญชาเนี่ยแพงกว่าข้าว1ตันของเกษตรกรผมจะให้ปลูกเสรีเลยเหมือนปลูกข้าวเลยแล้วผมจะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยส่งออกส่วนทำยาทำไปปลูกเสรีปลูกไปส่วนใครจะสูบนะฮะจะผลิตมาสูบผมจะทำไงทราบไหมฮะผมจะให้กรมสรรพสามิตให้กรมไอ้โรงงานยาสูบเป็นคนผลิตกัญชาให้สูบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อเอาเงินเข้ารัฐก็คือซื้อจากเกษตรกรมาผลิตบุหรี่แล้วก็ส่งออกแล้วก็ใช้ในประเทศมีการวิจัยด้วยนะฮะว่ากัญชายาม้าบุหรี่นะครับเฮโรอีนนะฮะแล้วก็ยาไอซ์ปรากฏว่ากัญชาไม่ใช่สารเสพติดนะยาม้าพอผู้ต้องหาเข้าไปอยู่ในคุกได้3วันก็หยุดก็ไม่ใช่สารเสพติดแต่มีความรุนแรงต่อจิตประสาทเกิดภาพหลอนคนสูบกัญชามีแต่หัวเราะนะครับไม่มีทำร้ายหรือก่อความวุ่นวายกับใครผมไม่เคยสูบกัญชานะผมไม่เคยสูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันนะครับนั่นหมายความว่ายังไงมันมีประโยชน์มากกว่าซึ่งการวิจัยนี้ที่มหาลัยรังสิตเคยมีการทำวิจัยไปแล้วนะครับมีการลงทุนทำการวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเลยไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำในหลายพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชุมชนที่มีการเสพยาเสพติดติดยาเสพติดในวิธีการป้องกันระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจนครบหมดเลยเป็นผลการวิจัยออกมานะครับนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลเดินหลักนี้บอกเอากัญชานะครับปลดล็อกกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจและมีเป้าหมายในการส่งออกกัญชาไปยังต่างประเทศนะครับและนะโรงงานยาสูบผลิตกัญชาเป็นบุหรี่ขายเห็นไหมฮะโอ้โหแค่นี้เกษตรกรก็จะแห่มาปลูกกัญชากันสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะมันจะลดยาบ้ายาม้าไปโดยปริยายเลยยาเสพติดจะลดไปโดยอัตโนมัติเพราะอะไรมันสูบกัญชาดีกว่าถูกกฎหมายราคาถูกด้วยไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับและยาเสพติดชนิดอื่นมันจะลดลงด้วยตัวของเองโดยอัตโนมัติจริงไหมมันก็จะไม่เสพไอ้พวกนั้นแล้วไงมันแพงไงอันตรายไงผิดกฎหมายไงก็มาเสพไอ้พวกนี้
นะครับส่วนข้อห้ามให้คนนั้นห้ามปลูกคนนี้ห้ามปลูกคือผมว่ามันเหมือนปลูกข้าวอ่ะถ้ามองเรื่องประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญก็ไม่มีปัญหามันทำให้ประเทศอ่อนแอไหมที่ผ่านมานะครับในการทำสงครามกับเวียดนามในยุคที่สหรัฐอเมริกามาใช้อู่ตะเภาเนี่ยเป็นฐานทัพเนี่ยกัญชาขายดีมากฐานสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการสูบกัญชากันเป็นหลัก หลักเลยเพื่ออะไรเพื่อคลายเครียดในหลายประเทศตอนนี้ให้กองทัพเป็นคนปลูกแล้วก็มอบให้กับทหารนะครับเพื่อเสพเพื่อสูบแทนบุหรี่เพราะเกิดอารมณ์ดีนะฮะไม่ต้องเครียดคลายเครียดได้นะครับสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นทางออกนะที่ผมเรียนว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยล่ะนะอย่าไปมองอะไรโลกร้ายไปหมดในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ต่อต้านยาเสพติดเป็นประเทศที่ต้องกวาดล้างยาเสพติดจำไม่ผิดตอนสมัยบุชใช่มั้ยนะตอนนั้นน่ะกวาดล้างยาเสพติดโน่นนี่นั่นจะต้องจัดการประเทศไหนเกี่ยวข้องจะต้องจัดการหมดสุดท้ายต้องเลิกและประเทศที่เลิกก่อนเนี่ยให้กัญชาปลดล็อกคือสหรัฐอเมริกาเพราะมารู้สรรพคุณภายหลังว่าสามารถรักษามะเร็งได้รักษาอัลไซเมอร์ได้รักษาโรคพาร์กินสันได้นะครับและรักษาโรคอื่นๆได้มากมายโดยเฉพาะจากอาการปวดนะครับเป็นวิธีง่ายมากเลยเออนะง่ายมากๆเลยและเป็นการอะไรขจัดยาเสพติดตัวอื่นๆโดยอัตโนมัติไม่เห็นมีอะไรเลยเกษตรกรก็ได้ตังค์ส่งออกด้วยยาบ้ายาม้าต้องจ่ายเงินไปแค่นั้นให้คนปะทะกันลบกันฆ่ากันนะครับเพื่อเอายาม้าเข้ามาประเทศมันแทนที่วัยรุ่นมันจะเอายาม้าเข้าประเทศมันก็ปลูกกัญชาไว้หลังบ้านมันเสพกัญชายังอยู่ในบ้านหัวเราะทั้งวันก็เรื่องของมันเนอะไม่ไปเดือดร้อนใครก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอนะปลูกก็ได้ขายด้วยไม่ดีเหรอนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมก็เรียนไว้นะผมก็คิดว่าคงเป็นทางออกในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยที่เพิ่งมีการจะปลดล็อกจะล่าสุดก็ยังมีการจับกุมอยู่นะครับเพราะว่าเป็นยาเสพติดประเภท5นะฮะไทยเอามาจากไหนไปเอากัญชามาเป็นยาเสพติดประเภท5เพราะสมัยยุคตั้งแต่บรรหารศิลปะอาชาเป็นมาเลยนะเพื่อหาเสียงการเลือกตั้งตอนนั้นกำลังดังนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีจึงประกาศให้ยาบ้ากลายเป็นยาม้ายาม้ากลายเป็นยาบ้าหลังจากที่มีการผสมเมทแอมเฟตามีนกับสารของเฮโรอีนเล็กน้อยเข้าไปผมจำได้เพราะผมทำข่าวชายแดนบ่อยแล้วก็ทำข่าวเรื่องยาเสพติดขบวนการค้ายาเสพติดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดข้ามไปพม่าไปดูเส้นทางไปดูเหมืองไปดูเส้นทางไปดูเขื่อนไปดูแหล่งผลิตยาเสพติดเอากำลังไปบุกไปตีกับตำรวจทหารมาหลายต่อหลายสิบครั้งนั่งห่อไปบ้างยิงกันไปยิงกันมาแล้วก็ถ่ายภาพไปเนี่ยจนจำได้หมดแล้วนะครับถ้ารัฐบาลแก้แบบนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะฟินมันก็จะไม่มีเฮโรอีนก็จะน้อยลงยาบ้ายาม้าก็จะน้อยลงเห็นไหมมันก็จะสเต็ปของมันโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นสมุนไพรที่ผมพูดได้เต็มปากเพราะอะไรว่าผมไม่เสพสิ่งเหล่านี้เลยถึงแม้ว่าเขาจะอนุญาตให้วันนี้ให้เสพฟรีผมก็ไม่เสพนะเพราะผมไม่จะไม่ชอบเลยจะไม่แต่ว่าผมมองมันประโยชน์สำหรับเกษตรกรสำหรับผู้ที่อยากเสพมันหนีไม่พ้นใครอยากเสพก็เสพไปสินะครับไอ้พลเสพกัญชาไม่สร้างปัญหาก็โอเคแล้วล่ะนะครับมันก็สามารถดำเนินอยู่ไปได้สมประโยชน์ทุกฝ่ายรัฐบาลก็เก็บภาษีจากอะไรฮะส่งออกเก็บภาษีจากอะไรบุหรี่ที่เป็นกัญชาซึ่งปัจจุบันเขาผลิตโคกเป็นกัญชานะฮะโคกผลิตเป็นกัญชานะบุหรี่เป็นกัญชานะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะน้ำกัญชากาแฟกัญชาอะไรพวกเยอะแยะไปหมดเลยที่ผมเห็นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าผมเอาไปแชร์ใน Facebook ผมบ่อยมากประเทศไทยควรจะพัฒนาได้แล้วนะมันไม่ใช่พัฒนาจากคนอื่นนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการรัฐประหารการพัฒนาชอบรอบนี้เนี่ยมันอยู่ที่คนคนเดียวคือผู้นำลุงตู่ของเราเองนะฮะก็ขอภาวนาแทนพี่น้องเกษตรกรคนไทยขอให้ลุงตู่พิจารณาหน่อยนะครับ
พราะมิฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำไปกว่านี้นะครับถ้าปล่อยให้กัญชาผลิตได้เหมือนข้าว นะฮะแล้วก็ทำอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันจะก่อเกิดประโยชน์สำหรับประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ